วันนี้นครพนมอยากไปมากไหลเรือไฟครับ11วัน11คืนแต่งานเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่8นะเพราะฉะนั้นล็อกปฏิทินท่องเที่ยวของคุณให้พร้อมนี่แค่งานแถลงว่านี่แค่แถลงข่าวนะให้คุณได้เห็นก่อนว่าจะเจออะไรกันบ้างนี่แค่ออเดอร์เซิร์ฟเนี่ยครับคุณผู้ชมครับบริเวณซุ้มวิถีคนทำเรือไฟอำเภอท่าพนมริมฝั่งโขงครับทางคุณวันชัยจันพรครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปีนี้กิจกรรมเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงออกพรรษาระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนี้ฮะสำหรับการไหลเรือไฟเป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติตั้งแต่โบราณโบราณมีความเชื่อกันว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่องค์พระพุทธองค์เนี่ยประทับเอาไว้ริมฝั่งแม่น้ำครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมเทศนาในพิภพของนาคใต้เบื้องบาดาล นู่นฮะรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในน้ำโขงการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาการขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำปกปักรักษาบ้านเมืองประชาชนร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอโชคขอลาภเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงถนนสุนทรวิจิตรนะจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปกิจกรรมก็มีพิธีเปิดพิธีรำลึกบูชาพระธาตุพนมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไฟโบราณนะฮะพิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟนครพนมการประกวดไหลเรือไฟจาก12อำเภอชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเภทสวยงามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงเรือไฟโชว์อู้สวยมากคุณจะไปทุกคืนนะก็ได้เหมือนกันตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะ8ถึง16เนี่ยมีทุกคืนเลยแต่ไฮไลท์มันจะอยู่วันที่17ฮะ17นะคะ17เนี่ย 5,000 ดวงเลยนะไหลเรือไฟอ่ะแต่วันที่8ถึง16เนี่ยเขาจะมีวันละ 2,000 ดวง 2,000 ดวงแต่งเติมกันมาแต่17ไฮไลท์สวยมากเลยการประกวดใหญ่เลยถ้ามีโอกาสต้องไปเลยนะคะใช่แล้วก็มีการแข่งเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยกับลาวด้วยครับชิงถ้วยพระราชทานนะฮะแล้วก็การแสดงบินโดรนแปรภาพ500ลำครับโดรนคุณจะได้เห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์อะไรบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำโขงนะฮะไปกันได้เลยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับคุณผู้ชมครับเขาถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเขาด้วยนะคะและปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการมาก11วัน11คืนเลยนะคะ